ลาเล่นตอนนี้ตื่นแล้วครับแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่ตื่นเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ขึ้นไปอยู่ข้างหน้าน่ารักอ่ะครับผมชอบเล่นกับมาสคอตน่ารักมากเลยแล้วเขาก็แบบผมก็โค้งอยู่นี่น่ารักครับเริ่มสนิทกับมาสคอตยังเพราะว่าเราเพิ่งไปหาน้องเลยมาอ๋อเริ่มสนิทหรือยังหรอครับพอได้ทำงานกับน้องหมีเนยก็รู้สึกว่าอยากเข้าอยากใส่บ้างอยากเป็นน้องมาสคอตบ้างอ่ะใช่ครับแต่เมื่อกี้น้องเขาชื่ออะไรนะครับปูม้ามงน้องสีดำใช่ไหมครับใช่เหมือนข้างในจะเป็นน้องจะเป็นคนญี่ปุ่นครับแต่ยังไม่ได้คุยกันครับคุยไม่รู้เรื่องแต่เมื่อกี้คือฟุ้งวิ่งอยู่นะใช่ครับน่ารักน้องก็วิ่งเล่นเก็บลูกโป่งแบบน่ารักมากเลยโซนครับเราก็เลยตื่นขึ้นครับยังไงบ้างวันนี้ได้แบบว่าแล้วก็ร้องเพลงเกรงง่ะครับวันนี้แบบงานมีท่านผู้ใหญ่เยอะมากเลยปกติเราก็จะร้องให้แฟนๆฟังหรือว่าคุณลูกค้าฟังแต่วันนี้คือแบบท่านผู้ใหญ่เยอะมากเกรงมากก็โหรู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากเลยครับที่เหมือนแบบวันนี้ได้ร้องเพลงกับโปโคโลคุงด้วยก่อนขึ้นเวทีโปโคโลเขาบอกตื่นเต้นตื่นเต้นผมก็บอกตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ร้องออกมาได้โอเคโอเคเลยครับใช่ในวันนี้ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ร้องเพลงธีมของงานนิปปอนฮาร์ทแบงค์คอก2024นะครับร้องเพลงธีมในปีนี้ครับปีที่แล้วผมก็ได้เห็นโคโคโรคุงก็ได้ร้องอยู่เหมือนกันจนปีนี้ได้มาร้องร่วมกับโคโคโรคุงดีใจมากเลยชอบทุกท่อนเลยครับเพราะว่าบางท่อนผมก็ร้องญี่ปุ่นบางท่อนผมก็ร้องไทยผมชอบร้องทั้งสองภาษาเลยภาษาไทยก็สลัดสลวยมากเพราะว่าพี่แอมเป็นคนแต่งเนื้อขึ้นมาครับภาษาไทยส่วนภาษาญี่ปุ่นร้องสนุกดีใช่ครับรางวัลรางวัลอะไรนะผมจำชื่อน้องไม่ได้ครับเอาว่าพูดประกาศไปแล้วจริงๆที่น้ำมีได้เรียนมาใช่ครับวันนี้ไม่ได้มารับรางวัลคนเดียวครับพี่ออฟมารับด้วยใช่แต่งตัวเต็มเลยครับแต่งหน้าทำผมแต่งตัวเต็มดูดีกว่าโนนิวอีกใช่วันนี้ก็มารับรางวัลคู่กันครับมาถือว่ามารับคนละรางวัลแต่ว่ามารับด้วยกันมางานเดียวกันครับใช่ก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่ารางวัลนี้เหมือนจะมาจากทางเอกอัครราชทูตของไทยญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เล็งเห็นโนนิวแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้กับโนนิวนะครับผมก็ใช่ชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วไปญี่ปุ่นบ่อยมากอย่างที่บอกเลยเขาชอบอาหารญี่ปุ่นเรียกได้ว่าแทบจะชอบทุกอย่างของญี่ปุ่นเลยเคยไปโอ้หลายเมืองแล้วครับเพราะว่าจริงๆไปทุกปีเลยที่ผ่านมาตั้งแต่ทำงานมาครับเพราะว่าจัดแฟนมีตติ้งหลายครั้งแล้วแล้วก็เคยไปจัด DMD Land Tour ที่ญี่ปุ่นด้วยครับเดี๋ยวเดือนหน้าหรือเดือนนี้ก็จะไปเหมือนกันเขาอยู่ที่อ๋อถูกอยู่ที่ฮวงโมโต้หรอครับต้องไปเยี่ยมตรงไหนไหมคะไม่น่าจะไปครั้งต่อไปไม่น่าจะมีแพลนไปเมืองนั้นแต่ว่าจริงๆก็อยากไปอีกยังอยากไปทุกปีเลยเพราะว่าอยากไปเที่ยวถ้าว่างจริงๆก็อยากจะไปเที่ยวด้วยครับแล้วก็อยากไปสวนสนุกด้วยอยากไปทานอาหารที่นู่นครับเพราะว่าจริงๆอยู่ที่ไทยผมก็ทานอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันชอบแซลมอนมากเลยซาชิมิครับซูชิใช
ช่ค่ะไปจัดแฟนมีตติ้งค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวค่ะไปกับเฮียด้วยเดี๋ยวไปด้วยกันครับไปก็ค่อนข้างหลายวันเลยบิงครับบิงบิงอ๋อข้ามฟ้าเคียงเธอถ่ายกันอย่างหนักหน่วงเลยครับตอนนี้ถ่ายไปทั้งหมด4คิวแล้วคิวถ่ายคืออีกโหอีกเป็นพืชเลยครับเยอะมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าข้ามฟ้าถ้าเทียบกับนิ่งเฮียก็ถามว่าซื่อคือคิวเยอะกว่าเยอะมากๆเลยเพราะว่าข้ามฟ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วก็ถ่ายทํายากกว่านิ่งเฮียเยอะด้วยครับไหนจะเรื่องโลเคชั่นอีกแล้วก็ด้วยเรื่องแบบกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆที่ตัวละครทำก็อย่างฟันดาบหรือว่าขี่ม้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่เวลาถ่ายทำคือถ่ายยากมากแล้วก็มีซีนแอคชั่นก็หลายซีนด้วยครับถ่ายแต่ถ่าย4คิวแล้วรู้สึกว่าโอเคเราก็เป็นคานินได้นะเราเริ่มพร้อมที่จะเป็นคานินอย่างเต็มตัวแล้วครับไม่เราต้องพร้อมแล้วสิเพราะว่าถ่ายแล้วครับใช่ครับย้อมตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตแล้วก็คือคิดไว้แล้วว่าย้อมเผื่อเลยเปลี่ยนลุคตั้งแต่คอนเสิร์ตเลยครับแล้วก็ข้ามฟ้ายาวเลยยุคนี้น่าจะอีกประมาณครึ่งปีเลยอยู่4ปีแล้วนะครับเฮียบอกว่าชอบเฮียชอบบอกว่าอิจฉาหนูว่าหนูได้ย้อมผมหนูได้แบบได้เปลี่ยนลุคเฮียก็บอกเฮียก็อยากลองทำบ้างท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยเป็นองค์คลักษรันองค์คลักสีดำนี่แหละเท่เลยที่สะพานน้อยนะครับต้องขออนุญาตแล้วก็รบกวนเท่ครับคือเหมือนตู้เสื้อผ้าบ้านชรันมีแต่เสื้อผ้าสีดำเสื้อผ้าชุดเสื้อยืดก็ดำแจ็คเก็ตก็ดำกางเกงก็ดำเข็มขัดก็ดำถุงเท้าก็ดำรองเท้าก็ดำดำหมดเลยใช่คือ all black ที่เท่ all black ที่จริงใจครับเดี๋ยวจังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยใช่ครับเขาพร้อมให้ใครหรือเปล่าให้สัญญาณว่าทุกท่านจะเข้ามาในพื้นที่ได้ลองให้แฟนๆฟังครับท่านก็เดินท่านก็เดินเพราะว่าเกิดวิ่งแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หรืออยากถามคนข้างหน้าก็ตอบไม่ถูกช็อตเลยเฮียก็นั่นเฮียรอให้แฟนแล้วก็รอให้ทุกคนเลยครับทุกคนที่แปลว่าคนแถวนี้ด้วยครับเพลงนี้เพลงเฮียร้องจริงๆก่อนหน้านี้เฮียร้องเพลงเฮียก็ร้องพออยู่แล้วค่ะแต่เพลงนี้คือเหมือนทุกคนให้กำลังใจเฮียเยอะมากแล้วก็ชมเฮียเยอะมากเลยซึ่งจริงครับเพลงนี้เฮียร้องพร้อมมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าทั้งตัว MV หรือว่าเสียงร้องของเฮียเหมือนเฮียแบบใส่ฟีลิ่งเข้าไปเต็มที่มากเลยใช่อินเลยครับให้กี่คะแนนหรอครับเต็ม10เต็ม10ให้ล้านเลยเพราะว่าทำจึ้งเกินครับครับขอของของผมกันเนี่ยใช่ไหมครับกันอื่นก็ฝากงานนี้เลยครับวีบอลฮาร์คูแบงคอก2024ครับฝากมาเดินดูเดินชมบูธกันเยอะๆด้วยนะครับมาร่วมงานกันได้เยอะๆเลยแล้วคุณจะหลงรักที่ญี่ปุ่นแน่นอนแล้วก็ฝากเพลงวาดฝันเวอร์ชันที่นุ่นิวได้ร้องกับโคโคโรคุงด้วยนะครับพร้อมมากๆเลยแล้วก็ฝากเพลงต่างๆของผมด้วยซิงเกิลที่4ก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเพลงฤดูของเธอ Your Season ครับฝากเข้าไปฟังกันเยอะๆเลยนะครับเพลง Produce by พี่ทอยเพราะถูกใจแน่นอนแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Survivor ด้วยครับเป็นซีรีส์ซอมบี้ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของค่ายดูบันดีเลยคาดว่าอีกไม่นานเกินรอจะได้รับชมแล้วครับแล้วก็สุดท้ายฝากซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอด้วย The Next Prince ครับตอนนี้ก็กำลังเปิดกล้องถ่ายทำอยู่ครับจะถ่ายทำกันเรื่อยๆยาวๆเลยครับยังไงก็ฝากรอติดตามรับชมด้วยเ
โอเคโอเคห้องนี้นะคะห้องนี้นะคะขอบคุณสองทางค่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 ะ